ครับนี่ก็เป็นการวางจัดระเบียบของเป็ดนะครับเรียกว่าการจัดระเบียบเป็ดหั่นบางบางแล้วบางบางขอสักชิ้นนะครับอื้อหือนี่ต้องไวน์แดงยังมีรู้ป่ะมีต้องไวน์แดงมีอ่ะเนี่ยฝีมือการหั่นของภรรยาภรรยานี่แปลว่าเมียนะครับยังไงฮะหั่นบางเชียบจริงๆแล้วเนี่ยเย็นมากเลยครับไม่ต้องใช้ที่จับเลยว่านะคนญี่ปุ่นก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเราจะไปโหเขาไม่ได้ดูหัวขนาดทำผิดยังหัวเราะอันนี้ดูโอ้ไม่ต้องโทษใครเลยเพราะว่าสวยงามมากโหนี่ชิ้นเดียวเนี่ย300เยนเนี่ยหรือหั่นได้เป็นกระบุงกองเนี่ยยังไงฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมีใบชีสโซท็อปปิ้งใช่ไหมโหเริ่มหนาขึ้นเรื่อยนะเพราะเริ่มเมื่อยสงสัยจะเมื่อยใช่ไหมชิ้นก็ค่อยเริ่มหนาขึ้นเรื่อยดีฮะหนาหนาโอ้โหสวยงามมากหยดโอ้โหชิ้นสุดท้ายใหญ่มากว้าวนี่คือเอาใบที่โซมาท็อปปิ้งสวยงามไหมครับเดี๋ยวเราตามไปจิบกับไวน์นะครับตามไปครับเอาไวน์เอาไวน์มาด้วยครับผมถือเองผมถือเองเอาไวน์ด้วยครับไวน์ไวน์โอ้วายยังมีอยู่จริงจริงด้วยไปเลยตามไปเลยตามไปดูกันนะครับว่าโตอาจจะโกโลโกโซหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เราเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็คือวันที่เราต้องมีความสุขดื่มกินหลังจากที่เหนื่อยมาแล้วทั้งอาทิตย์ขอแก้ววายหน่อยครับคุณภรรยาอ่านี่ใช้เวลา3นาทีเราก็จะได้อาหารเลิศรสยิ่งกว่าอาหารเหลาอีกครับวายวายมาแล้วฮะวาย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 ด้วยเริ่มยิ้มโซมนะว้าวครับผมขอบคุณมากครับเนี่ยครับวายแดงอิตาเลียกับปุกเป็ดลมควันสุดยอดอร่อยจริงครับ